หนุ่มมือชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แซ่บซีดมะม่วงปูม้าชลบุรีนะดูคนเต็มหน้าร้านเลยคนกินกันเยอะมากนะวันนี้นะเดี๋ยวสวัสดีทักทายน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยสวัสดีครับนี่เป็นยำปูม้ากุ้งสุกปลาแบบนี้ก็จะ100บาทต่อด้วยยำปูม้าเลยนะพิกัดร้านก็อยู่สาระรวมใจชนนะครับน้องปุ๋ยก็จะขายทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับโอ้วันนี้มาหอยใหญ่มากนี่นะหอยแครงขัดกันแบบสะอาดสะอาดเลยนะครับปูปูอันเป็นปูม้ากับปูดำนะครับนี่สองปูมารวมกัน100บาทพุทธปูดำก็ตัวใหญ่มากไฟดับปูม้ากุ้งแจ้งหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงค่ะโดยไฮไลท์สั่งไว้ได้นะคะตอนนี้อยู่ประมาณ4-5กิโลก็เดียวค่ะต่อได้ยำกุ้งสุกนะครับกุ้งสดปลาร้ากุ้งสดปลาร้าที่หนุ่มลงละได้เอาอะไรอีกไม่ได้เลยนะแกงเยอะ60บาท2อย่าง100ไข่ปูไข่แดงอย่างละ100ทุกอย่างในร้านน้องปุ๋ยคือ60บาทหมดนะถ้าสั่ง2อย่าง100นะถ้ามีไข่ปูไข่แมงดาจะเป็นกระปุกละ100บาทนะครับทำเป็นชุดเป็นเซตไปแล้วนะครับเป็นกุ้งสดหอยแข็งบอกถ้าเลือกไม่ถูกสั่งยกร้านไปเลยเท่าไหร่ยกร้านร้านต้องปุ๋ยประมาณเท่าไหร่750แต่รับรองว่าเวอร์วังอลังการแน่นอนเขาว่าขนาด100บาทก็ยังฮะต้องทานหลายคนต้องกินหลายคนเลยถึงจะหมดนะ750นะครับอันนี้รวมทั้งไข่แมงดาไข่ปูแล้วใช่ไหมอ๋อทั้งหมดเลยนะครับอะไรดีคะคุณหล่อนใส่กระโปรงเจอเปล่าได้เอาอะไรคะสั่งได้แล้วบอกนะสีน้ำยำสีแบบแซ่บๆเลยนะนี่เอาขึ้นกับกลางเลยได้ค่ะปลาร้าไหมคะทางไหนทางไหนแยกน้ำไม่ยำเลยแยกน้ำค่ะนี่กุ้งสดน้ำไม่สุกนะกล้างเหรอมันสดได้ยังไงอ้าวเอาไปเก็บแล้วเจ้าดำเก็บแล้วไม่ตาเก็บแล้วนี่มาดูหอยนางรมตัวใหญ่มากด้านหลังใครยังไม่สั่งไหมคะอันนี้เป็นยำอะไรน้องปุ๋ยหอยนางรมปลาร้าหอยนางรมปลาร้านะครับโอเคจ้าเล่นนางรมได้นะจ้ากระปุกเดียว62กระปุก100ตัวเองปลาร้าไหมคะเดี๋ยวนะ
เอาฟังคนสวยหน่อยได้ค่ะคนสวยรอได้ว่าพยายามไข่เนื้อเจอกับสุกยำเลยลงปูนแยกอะไรนะหอยนางรมหอยนางรมวันนี้เป็นชุลมุนยำไปคนเยอะมากนี่เป็นหมูยอไข่แดงชุลมุนนิดนึงน้องปุ๋ยบอกอันนี้หมูยอไข่แดงกุ้งสด150บาทถูกต้องไหมถูกต้องนะครับสีน้ำยำร้านนี้ไม่ต้องบอกว่าแซ่บแค่ไหนนะดูแต่สีน้ำยำก็คงจะรู้แล้วนะครับนะสั่งแล้วก็ไปรับตั๋วด้านนู้นแล้วไปเดินเล่นได้เลยนะครับวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะนะน้องปุ๋ยฮะมาพร้อมพี่หนุ่มอีกแล้วนี่เป็นกุ้งสุกกุ้งสุกบวกกั้ง100บาทนี่ว่าจะให้ดูกั้งไม่ทันนะน้องปุ๋ยไปเร็วมากนี่เนื้อแบบใสๆเลยโหให้แบบไม่นับตัวเลยโอ้ใส่แบบไม่ยั้งแบบนี้เท่าไหร่น้องปุ๋ยร้อยเดียวร้อยเดียวเกือบล้นกะละมังนี่เลี้ยงกั้งเองหรือเปล่านี่นี่ทำเหมือนเป็นเจ้าของฟาร์มกั้งเลยต่อด้วยยำหอยแครงหอยแครงอย่างเดียวเหรอ60บาทนะครับอุมากุ้งก้าหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงไข่เบงกาไข่ปูจ้านะบอกเลยมาร้านนี้รอไม่นานแน่นอนนะเพราะน้องปุ๋ยยำไวมากดูไม่ทันแสดงว่าพี่หนุ่มกดสปีด
นะบอกเลยถ้ามากินยำร้านนี้นะให้สั่งเยอะๆนะครับยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ถูกนะเน้นเลยนะครับร้านนี้หอยนี่สดมากนะตอนนี้นอกจากวันอังคารกับวันศุกร์ยังมีขายที่อื่นไหมยังไม่มีมีแค่2วันนี้โอ้มีค่าวันที่เหลือน้องปุ๋ยบอกใช้ตังค์ฮะต้องไปหาล็อกของหาของให้ลูกค้าด้วยอ๋อ วีโอ้ยกระมังนี้ได้เยอะมากหอยแครงแครง100อ๋อ100บาทตกใจนึกว่า60บาทนี่นี่เป็นยำหอยนางรมปูม้ากุ้งแกงหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงไข่แมงดาไข่ปูค่ะนี่เป็นยำอะไรน้องปุ๋ยหมูยอหมูยอนะครับหมูยอแบบนี้ก็จะ60บาทนี่เป็นยำอะไรครับน้องปุ๋ยไข่หมึกบวกกุ้งสดค่ะไข่หมวกไข่หมึกบวกกุ้งสดไข่หมวกไข่หมวกทานโทษนะครับนี่แบบนี้ก็จะ100บาทใช่ไหมวันนี้กุ้งสดกุ้งสุกออกดีมากพี่หนุ่มเป็นไรเนี่ยวันเนี้ยแผ่นชำรุดแผ่นชำรุดใช่ไหมต้องเช็ดแผ่นแล้วเนี่ยกุ้งสุกจะออกดีมากนะครับวันนี้นะกุ้งอีกแล้วนี่ขอสั่งได้นะคะปูม้ากุ้งก้าหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงว่าไงจ๊ะเลือกเลยนะสั่งได้เลยนะครับยำกุ้งสดปลาร้าไหมครับปลาร้ากุ้งสดปลาร้าหนึ่งปลาร้าปลาร้ากุ้งร้าคนละคนนะคะเองรับตั๋วด้านข้างได้เลยนะจ๊ะรับตั๋วรับของฝั่งนู้นเลยครับรอสักครู่นะเกือบแทงตาต้องปุ๋ยนี่เป็นปูม้าหอยแครงแบบนี้ก็จะ100บาทใช่ไหมน้องปุ๋ยด้านหลังอะไรคะพี่หนิงดูเสื้อเขาด้านหลังหน่อยคะ
ปุ้ยบอกวันนี้ไม่สนท่องคาถาอย่างเดียวปูม้ากุ้งก้างหอยแครงบางทีลูกค้ากำลังจะดูบางทีก็ดูไม่ถึงเมนูไม่ครบแล้วราคาใส่ฟองเสียงนะคะยำยังไงคนก็ไม่หมดนะวันนี้จะสู้ลูกค้าได้ไหมน้องปุ๋ยเอ้ย สู้ตายสู้ไหมสู้ได้ เดี๋ยวเราจะสู้ปูม้ากุ้งก้างหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงไข่แมงดาไข่ปูจ้าน้ำได้รวมได้นะคะมีหมูยอกุ้งสุกนะวันนี้กุ้งสุกออกดีมากเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูเมนูปิดท้ายเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยปูม้าปลาร้านะปิดท้ายนะครับปูม้ากุ้งก้างหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงไข่แมงดาไข่ปูค่ะว่าไงจ๊ะวันนี้พี่หนุ่มก็แอบซุ่มมาเลยนะถ่ายมาจากหน้าประตูให้ซุ่มแบบไม่ให้เจ้าของร้านรู้เลยนะวันนี้นะบรรยากาศของจริงบรรยากาศของจริงเข้ามาไม่รู้เขาจะให้ถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้ละถ่ายมาก่อนแล้วถ้าเขาไม่ถ่ายให้ว่าผ่านคลิปไปเลย นี่ช่องนี้คิวทองไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมโอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องปุ๋ยมากนะครับสวัสดีครับ